ขออนุญาตกราบเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศสื่อมวลชนทั้งไทยและเทศวันนี้เป็นการปฏิบัติการของสรศซึ่งมีผมเป็นผอ.สรศมีพลตำรวจอดุลแสงสิงแก้วเป็นรองพลตำรวจวรพงษ์ชิวปีชาทำหน้าที่เป็นผบ.กองกำลังในการสั่งการและการดำเนินการประกอบไปด้วยผู้บัญชาการภูธร1 2 5 7โดยมีพลตำรวจโทคำนวณวิทย์ผู้ประจักษ์เป็นผู้รับผิดชอบคุมเกิน5คนผิดพระราชกำหนดโทษจำคุก2ปี2บุกรุกสถานที่ราชการตามปอยามาตรา215ที่ผ่านมาพยายามอลุ่มอลวยพยายามสร้างความเข้าใจผมไม่ได้พูดด้วยอารมณ์การกระทำของนายสุเทพเทือกสุบรรณปราศจากอาวุธมีทั้งอาวุธและยาเสพติดนายสุเทพเทือกสุบรรณคุณควรเลิกการชุมนุมจะมาปฏิเสธไม่รับผิดชอบไม่ได้